จงกุกปล่อยเพลงโซโล่7พร้อมทุบสถิติแหลกจงกุกจากบอยแบนด์ BTS นะครับเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยเพลง7ที่มีลัตโต้มาร่วมฟีเจอริ่งแล้วก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเป็นทางการแล้วครับกลายเป็นสมาชิกของ BTS คนล่าสุดที่มีผลงานเดี่ยวนะครับในช่วงที่ต้นสังกัดบอกว่าเป็นช่วงที่สมาชิก BTS แต่ละคนจะใช้เวลาในการทำงานเดี่ยวของตัวเองเป็นหลักครับโดยใน Big Hit Music ต้นสังกัดรายงานว่าผลงานนี้เป็นเพลงฤดูร้อนที่ชุ่มชื่นซึ่งจะทำให้แฟนๆได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของจงกุกอย่างเต็มที่ครับทางต้นสังกัดยังบอกว่าซิงเกิล7เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมเดี่ยวอย่างเป็นทางการของจงกุกครับที่จะมีอะไรต่อมีอะไรตามติดออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันครับและทันทีที่เพลง7ปล่อยออกมาก็ทำลายสถิติมากมายทันทีครับตั้งแต่ทำให้จงกุกกลายเป็นศิลปินเกาหลีเดี่ยวคนแรกที่สามารถเดบิวต์ขึ้นอันดับ1ของชาร์ต Global บน Spotify เป็นศิลปิน K-pop คนแรกที่สามารถเดบิวต์เป็นอันดับ1บนชาร์ต Spotify ของอเมริกาโดยเพลง7มียอดฟังกว่า 20.06 ล้านสตรีมบน Spotify ในวันที่มีการปล่อยเพลงครับซึ่งนับว่าเป็นยอดฟังที่สูงที่สุดในปีนี้ครับและเพลง7ก็เป็นเพลงที่ทำยอดฟังเกินกว่า100ล้านสตรีมได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Spotify ส่วนตัวมิวสิกวิดีโอเองก็ฮือฮามากๆครับเพราะได้นางเอกที่ดังที่สุดในเกาหลีคนหนึ่งในตอนนี้มาร่วมแสดงครับแล้วก็ร่วมสร้างสถิติใหม่ไปร่วมกันครับมิวสิกวิดีโอเพลง7นะครับเปิดฉากด้วยการที่จองกุกและนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้อย่างฮันโซฮีมารับบทคู่รักที่มีการทะเลาะกันในร้านอาหารครับเมื่อการโต้เถียงของทั้งคู่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวมิวสิกวิดีโอก็เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงของทั้งคู่ตลอดทั้งสัปดาห์ครับโดย24ชั่วโมงแรกของมิวสิกวิดีโอที่ปล่อยออกมานะครับมิวสิกวิดีโอ7มียอดชมพุ่งสูงถึง 35,489,720 ครั้งครับซึ่งถือว่ามากที่สุดในหมู่ศิลปินชาย K-pop ในปี 2023 แล้วจองกุกก็ยังเป็นศิลปินชายเกาหลีที่มียอดวิวในวันเดียวสูงที่สุดนับตั้งแต่เพลง Gentleman ของไซเมื่อ10ปีก่อนครับที่มียอดคนดู24ชั่วโมงแรก38ล้านครั้งครับ